นี่เห็นไหมอันนี้คือเนื้อพิมพ์พระจะเป็นลักษณะนี้นะสีนี้เลยนะครับเปิดโหมดธรรมดาแล้วค่ะเปิดโหมดธรรมดาให้ทุกท่านดูแล้วนะครับแบบจุใจแล้วกันนะครับนี่เนื้อผุดนะครับอันนี้ผมเลือกนุ้ดเนื้อตุ๊บตั๊บเห็นไหมครับเนื้อตุ๊บตั๊บจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเกล็ดทะลุซุ้มหูจรดบ่านะครับมีคราบแคลไซด์ขึ้นเต็มนะครับแล้วก็นี่เนื้อผงพุทธคุณนี่อันนี้คือด้านหน้าคราวนี้เราไปดูด้านหลังนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับแสงนะให้ดูแบบธรรมชาติได้เลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นคอขีดร้อยคูดนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ตามตำราที่เราเรียนนะครับมีผงพุทธคุณนะครับมีผงพุทธคุณให้เราชมนะมีผงพุทธคุณนะครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามผมนะฮะแล้วผมก็จะติดตามกลับนะครับเดี๋ยวผมก็เลื่อนเก้าอี้นี้ลงนิดนึงนะครับชัดเจนยังชัดเจนไหมชัดเจนไหมครับชัดเจนนะนะครับโอเคใครที่จะติดตามผมมาผมติดตามกลับนะครับนี่กองพระอยู่นี่นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละองค์นะเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละองค์นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อตุบตับเห็นไหมครับเนื้อจะออกน้ำตาลแก่น้ำตาลอ่อนครับนี่ความสวยงามของเขานะฮะดูแบบไม่ต้องซูมก็ได้อ่ะนี่ดูแบบไม่ต้องซูมนะครับเนื้อสวยงามเห็นไหมฮะขอบแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับขอบแม่พิมพ์เป็นเนื้อเกินขึ้นมาลักษณะเงี้ยเห็นไหมถ้าเราดูอย่างเงี้ยครับขอบแม่พิมพ์จะปิ้นขึ้นมาข้างบนนะครับปิ้นขึ้นมาข้างบนจะเกินขึ้นมานะครับไม่ได้บุ๋มลงไปนะครับขอบข้างจะเป็นการปุ๋งตะไบการตกแต่งนะครับตัดตอกอย่างดีนะครับนี่เห็นไหมมันจะมนขอบตัดชิปนะฮะตัดชิดเลยนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะถ้าดูไกลๆมันจะเป็นบุ๋มเข้าไปนะครับเห็นไหมแบบนิ่งๆให้ดูแล้วนะช้าๆนะครับค่อยๆไปนะครับมีผงพุทธคุณนะครับถ้าดูมันจะพื้นหลังพื้นเรียบก็จริงแต่ว่าจะไม่เรียบดังที่เรารู้จักนะครับด้านหลังของเขาจะเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้นะฮะเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ด้านหลังของเขาจะเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นหลุมเป็นบ่อหลังกระดานนะครับเขาไปวางไว้ที่ไม้นะครับไปวางที่ไม้แล้วเกิดเป็นธรรมชาติการหดตัวธรรมชาติของเขานะครับเส้นจะมีแซม2เส้นเห็นไหมครับเส้นอาสนะเส้นบัวลูกแก้วเห็นไหมครับบางๆนะครับมองเห็นชัดเจนถ้ามองอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยนะครับจะคมมากอันนี้คือพิมพ์ฐานแซมนะครับผมเปิดไว้ที่3ล้านนะครับถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอแล้วทักผมมาได้เลยนะครับตรงนี้ผมปล่อยไว้ที่3รอนะครับ3รอนะพิมพ์ฐานแซมพัดแท้แรงง่ายนะครับจะเป็นลักษณะนี้พิมพ์ฐานแซมนะครับขอบคุณท่านที่กดหัวใจให้ผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปองค์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลงต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเข้ากรอบก่อนพิมพ์ฐานแซมจบไปแล้ว1องค์นะครับใครมาไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อ องค์นี้นะครับองค์นี้ผมเปิดไว้ที่13ล้านนี่พ่ออะไรถึงเปิดไว้ที่13ล้านอันนี้เป็นองค์ที่เคลือบน้ำมันต่างยิ้วนะครับการรักษาเนื้อพระแต่มีการกระเทาะของเขาแล้วก็รอยอะไรครับรอยหนอนด้นนะครับด้านหลังนะครับรอยหนอนด้นนะครับด้านข้างก็จะเป็นรอยปูไตนะครับ
พุทธลักษณะที่สวยงามออกเหลืองนะเคลือบน้ำมันตะอิ้วนะครับการรักษาเนื้อพระอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะพุทธศิลป์พุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆนะซูมชัดๆนะครับเห็นไหมฮะดูในคลิปเต็มได้นะครับมีเม็ดแร่ต่างๆนะครับมีการแยกปลีกแยกตามธรรมชาติของเขานะครับนะฮะนี่ด้านบนนะครับเห็นไหมเนื้อจะเกินขึ้นมานะครับขอบแม่พิมจะเกินขึ้นมาตรงนี้ผมปล่อยไว้ที่13รอนะครับ13ล้านนะครับผมปล่อยไว้ที่13ล้านถ้าใครชอบก็ทักมาผมได้เลยนะครับขอบคุณที่กดหัวใจให้น้องนะครับขอบคุณมากครับผมพี่นาง87นะครับเนี่ยดูด้านสวยไหมฮะคือการรักษาเนื้อพระของเขานะครับออกเหลืองขมิ้น ออกเหลืองขมิ้นนะครับแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับมีการรักษาเนื้อพระอย่างสวยงามนะครับเนี่ยถ้าเราดูลักษณะนี้จะสวยมือชัดเกณฑ์แขนตั้งดิ่งเห็นไหมครับเส้นรางน้ำสวยงามนะขอบปลีแยกหายไปก็มีเห็นไหมเนี่ยเป็นการกระเทาะธรรมชาติที่ผ่านอายุร้อยกว่าปีนะครับถ้าจะให้เช็คทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องพระองค์นี้ก็ต้องบุบสลายนะครับเพื่อเช็คหาคาร์บอน14นะครับนะครับแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับที่หาค่าอายุได้ของเนื้อดินได้นะครับเนื้อดินเขาอธิบายง่ายๆก็คือมีความเหี่ยวความกัดกร่อนออกไปธรรมชาติของเขานะครับซึ่งพระปอมจะเรียนแบบได้ยากมากลักษณะนี้นะครับเนี่ยดูเป็นรูปลายเข็มนะฮะเห็นไหมครับถ้าเราดูแบบเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเห็นไหมเหมือนทะเลขึ้นทะเลขึ้นนะครับเขียวนี่คือลาเขียวนะที่เกิดจากธรรมชาติของเขานะครับเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือเป็นคล้ายๆคลื่นทะเลนะครับมีเศษบงเศษไม้ที่ติดหรือคราบขี้กุบบ้านเราที่เราเรียกกันนะฮะนี่เห็นไหมครับความสวยงามนะครับไม่สามารถปรุงแต่งได้นะลักษณะแบบนี้นะนี่คือขอบข้างพยายามอย่าล้างหรือทำความสะอาดอย่างใดนะครับให้ปล่อยให้เขาเป็นอย่างลักษณะแบบนั้นอยู่ตลอดนะครับนี่ดูด้านหลังนะความเหี่ยวความยุบเป็นหลุมท่าประจันหลุมพระจันทร์นะไม่ใช่ท่าประจันหลุมพระจันทร์นะครับเป็นหลุมเป็นบ่อธรรมชาตินี่มีรอยพุทธรอยหนอนด้นนะครับรอยหนอนด้นเนี่ยองค์เนี้ยก็เป็นองค์ครูอีกองค์หนึ่งที่สามารถที่จะให้เราศึกษาได้ง่ายๆนะครับมีเกตารุซุ้มเห็นไหมครับพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับแล้วก็มาดูอีกองค์นะครับองค์นี้อยู่ในกรอบนะครับกรอบของปลอมนะฮะ แต่เพชรนี่แท้นะเขาก็อัปเกรดกรอบทองขึ้นไปเพชรขึ้นไปนะครับผ้าก็จะมีมูลค่า90ล้าน100ล้านก็ว่ากันไปนะครับผ้านั้นสวยอยู่แล้วนะครับแต่มูลค่าของเขานะก็เพิ่มขึ้นไปอีกทวีคูณขึ้นไปอีกถ้าใส่เพชรแท้เข้าไปกี่กะรัตล่ะกี่เม็ดล่ะประมาณนั้นนะครับเนี่ยถ้าเพิ่มมูลค่าของท่านได้ใส่ผ้าเหลืองเรียกว่าบางคนก็ใส่ผ้าเหลืองนะครับใส่ผ้าเหลืองให้ท่านนะครับนี่เห็นไหมครับอกของเขานะจะสวยงามแขนกลางนิดหนึ่งนะครับมีความแห้งถ้าเราดูตรงนี้เนื้อเขาจะแห้งแต่พอเราใช้กล้องละเอียดสูงเข้าไปอีกมันก็จะเป็นเนื้อฉ่ำมันวาวหนึบนุ่มดูสบายตานะครับดูสบายตานะฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามพี่จะพอยนะก็เดี๋ยวผมติดตามกับนะครับถ้าใครเขาติดตามเข้ามานะครับนี่ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังก่อนนะครับ
ไอ้ที่ขาวฝ้าพวกนั้นก็คือขึ้นฝ้าเต็มนะครับขึ้นฝ้าเต็มองค์แคลไซต์นะครับล้างไม่ออกนะครับลักษณะนี้คือล้างไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเม็ดแดงเศษผงก้านทูบเม็ดดำเม็ดเทาสาลีลิกธาตุถ้าละกล้องเข้าไปอีกก็เป็นพวกนี่ต่างๆนะครับเห็นไหมฮะมือจัดสรรนิดนึงนะครับก็พยายามที่จะให้ได้ชัดที่สุดนะครับไม่มีใครมาให้ส่องดูแบบนี้นะยากนะครับก็เราเป็นพระบ้านไม่ใช่พระในทางวงการนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้ชมไปเห็นแบบจะกันแบบนี้แล้วกันนะครับเนี่ยจะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์ขอบตัดด้านล่างสุดตรงนี้นะครับนี่ด้านล่างสุดตรงนี้จะลึกลงไปนะครับลึกกว่าพื้นข้างบนนะครับนะครับแต่ถ้าตื้นเขินเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นผ้าถอดพิมพ์มาใหม่นะครับเป็นผ้าถอดพิมพ์มาใหม่นะครับเนี่ยความเหี่ยวความย่นของเขาเห็นไหมความเหี่ยวความย่นของเขาจะเป็นนี้ขอบซุ้มนะครับขอบซุ้มมีการหดตัวยุบแยกย่นเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเนื้ออีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับจำเนื้อให้ได้นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้รายละเอียดเยอะมากนะครับเป็นเนื้อตุบตับนะครับนี่มีและสีส้มๆเนี่ยเลือแร่หินศิลาแรงอันนี้สาลีลิกธาตุนะครับนี่สะท้อนแสงอยู่นั่นน่ะก็คือจะเป็นแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับสะท้อนแสงอยู่นั่นนะครับจะมีพวกทรายเงินทรายทองก็สะท้อนแสงเหมือนกันนะครับแต่ต้องแยกออกเม็ดสีดำนะครับเป็นเศษก้านทูบนะครับอ๋อทักทายสวัสดีครับจีจีขอบคุณมากครับผมอันนี้คือด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเห็นไหมผงพุทธคุณโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับผงพุทธคุณโผล่เห็นไหมฮะนี่ตรงนี้ขุดจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกอันนี้คือสาลีลิกธาตุนะครับอันนี้คือสาลีลิกธาตุนะครับเดี๋ยวเราซูมผ่านกระจกหน่อยนึงอาจจะโอ้มัวนะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นนะนี่สาลีลิกธาตุเห็นไหมครับรูปไปเข็มนะครับนี่สาลีลิกธาตุอีกแล้วนะครับแร่ซุ้มกอสีแดงนะครับแร่ซุ้มกอนี่รอยปีรอยแตกรอยแยกธรรมชาติของเขานะครับไม่สามารถแปลงได้นะครับเห็นแร่หยกก็มีนะครับดินเจ็ดโป่งก็มีนะครับให้เราเห็นนะครับอันนี้คือไม่ได้ออกจากกรอบนะครับกลัวมันร่วงนะครับกลัวร่วงนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ครูอีกองค์นึงนะครับเกศจะเลี้ยวผลเหมือนผลมะตูมเห็นไหมถ้ามองข้างๆอย่างเงี้ยผลเหมือนมะตูมเห็นไหมครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนี่ยดูด้านข้างนะเกศเลี้ยวนะครับจรดซุ้มนะครับนี่ผงว่านนะครับพวกเกสรดอกไม้หรือพวกนี้นะครับมีส่วนผสมนะครับเกสรดอกไม้ว่าน108ชนิดนะครับอาจจะมากกว่าก็ได้นะตามที่เราศึกษามานะครับโอเคใส่กรอบเรียบร้อยนะครับผ่านไป3องค์นะครับองค์แรกคือองค์นี้ที่เราดูเมื่อกี้นะครับพิมพ์สารแซมแล้วก็องค์แกลน้ำมันตักยิ้วนะครับองค์ที่2แล้วก็องค์ที่3ที่เราดูเมื่อกี้นะครับนี่ที่เราดูเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับเป็นของช่างหลวงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูของช่างหลวงกันนะฮะอาจจะมีในทำซองตลาดก็มีนะครับแต่อันนี้เป็นพระที่เขาเก็บสะสมมานานแล้วเป็นพิมพ์ลงพุทธนะครับพิมพ์ลงพุทธนะครับอันนี้ราคาจับต้องได้นะครับองค์นี้นะครับเป็นพระที่จับต้องได้นะครับพิมพ์ลงลักเดี๋ยวผมถอดกรอบแป๊บนึงนะเจอรอแป๊บนึงนะครับนี่ดูด้านหน้าเขาเห็นไหมครับคาบฝ้าขึ้นอีกแล้วนะคาบฝ้าขาวๆเนี่ยไม่มีการขัดกันล้างนะครับใดๆทั้งสิ้นอันนี้ทองเป็นทองสมัยก่อนนะครับจะเป็นลักษณะสีนี้เนื้อออกขาวทุกท่านเห็นไหมครับ
นี่เห็นไหมฮะนี่ทองนะครับสีขาวขึ้นมาครอบอีกนะครับนี่อันนี้คือพิมพ์ทรงที่สวยงามเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับก็คือเขาจะโยตรงนี้ตรงเนี้ยที่มือผมชี้อยู่จะโยนะฮะโยแล้วก็หักม้วนเข้าไปนะครับเป็นคล้ายๆแก้วครอบเนี่ยตรงนี้ซุ้มครอบแก้วเขาเรียกซุ้มครอบแก้วนะครับอันนี้ขอบแม่พิมพ์ข้างบนจะนูนขึ้นนะครับขอบแม่พิมพ์จะนูนขึ้นนะเกรดทะลุซุ้มนะครับหากชอบก็กดหัวใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่บีมิโร่ที่ติดตามเดี๋ยวน้องลงไลค์แล้วก็จะติดตามกลับที่เดิมนะครับติดตามกับทุกคนที่เข้ามากดไลค์ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับอันนี้ลักที่เขาล้างออกไปแต่ไม่หมดแล้วก็หรือผ่านการเวลา150ปีเนี่ยลักเขาออกเองธรรมชาติหลุดล่อนออกเองตามธรรมชาติจะออกสีชมพูมอยๆเห็นไหมฮะจางๆซีดๆนะครับแล้วก็ลักดำก็ยังมีส่วนผสมอยู่นะครับนี่ออกคล้ายๆเนื้อสบู่เลือดขาวผสมนะครับออกคล้ายๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูแล้วกันนะจะออกสีไหนนะครับนี่เห็นไหมออกคล้ายๆหินอ่อนนะครับหินอ่อนนะครับสีออกคล้ายๆหินอ่อนออกสีส้มนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือคราบลักนะครับลาดำนะครับเนี่ยถ้าเรามองไกลๆก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับมองไกลๆก็จะเป็นลักษณะนี้แหละนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีเม็ดแร่อะไรบ้างนะครับนี่เห็นไหมผมพุทธคุณโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเนื้อนี่สารีริกธาตุตรงหัวเลยนะครับตรงกลางอกไม่มีนะครับนี่เม็ดดำเสร็จผมกั้นทูบเห็นไหมครับตรงแขนครับตรงหัวเข่าอ่ะหัวเข่าอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนี่ผงสีแดงซุ้มกอนะครับเป็นส่วนผสมนะครับต้องมีนะฮะสมพัดสมเด็จเนี่ยต้องมีพาราองค์นี้เหรอครับพาราองค์เนี้ยสำหรับปีใหม่วันนี้นะครับผมเปิดไว้ที่หมื่นเดียวพี่องค์นี้นะองค์นี้ผมเปิดไว้แค่หมื่นเดียวกินข้าวหิวข้าวแล้วรู้สึกหิวข้าวแล้วถ้าจะเอานะครับองค์นี้แคปหน้าจอมาได้เลยนะครับนะครับแคปหน้าจอทักมาได้เลยนะครับถ้าผ่านวันนี้ไปผมไม่เปิดแล้วนะครับราคานี้นะครับเป็นพังของช่างหลวงท่านปีท่านโกษาท่านโกษานะครับองค์นี้นะหลวงสิบนะครับถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนะครับเส้นได้บางขุนพรมมีไหมมีครับเส้นได้ต่อไปนะเป็นเส้นได้บางขุนพรมเดี๋ยวให้ชมก่อนนะครับผมเปิดไว้ที่ร้านกุบะเป็นวัดใหม่อมตะรสตาด้วงสีม่วงนะครับตราด้วงสีม่วงผ้าแท้แหลง่ายนะครับอันนี้พิมพ์เส้นได้นะครับเห็นไหมครับพิมพ์ทรงลักษณะชัดเจน เนื้องานปลากระเบนก็มีนะครับอันนี้ให้ดูผิวเผินก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูเจาะลึกลายทีหลังนะครับอันนี้คือพิมพ์เส้นได้บางขุนพรมนะครับพี่กินที2069นะครับ2065อันนี้คือ ตาด้วงนะครับผมพยายามที่จะไม่ให้ร่วงนะอันตรายมากองค์นี้นะครับเป็นพระแท้ที่แรงง่ายนะครับมีการถัดเทาะเห็นไหมพระเก่าจริงๆนะครับพระเก่าจริงๆที่ถึงอายุนะครับเขาจะตีตาก่อนตีตาแล้วก็มีการหลุดล่อนตามทีหลังเห็นไหมครับถ้าอันไหนที่สภาพสมบูรณ์แล้วมาตีตาปั๊บมันชัดเจนเกินไปนะครับมันไม่มีการถูกกระเทาะอะไรพวกนี้นะฮะอันนั้นไม่ใช่นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือตาเห็นไหมครับกูวัดใหม่มัตตรสนะครับสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเห็นไหมอยู่ด้าน
นี่เห็นไหมมันกินเนื้อกันกับพระไปแล้วนะครับตาด้วงพวกนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือสมเด็จบางขุนพรมนะครับคาฟ้านะขาวๆเนี่ยก็เรียกว่าแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับถ้าภาษาทางหลักวิทยาศาสตร์แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับใครเรียนเคมีมาบ้างในนี้มีไหมวิชาเคมีต้องมาใช้นะครับเกี่ยวกับการดูค่าพระนะครับฮีเลียมลิเธียมเบรเลียมโบรอนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนอะไรพวกนี้เราต้องท่องนะครับสมัยเรียนนะครับสมัยเรียนนะครับเนี่ยดูสิเห็นไหมมันเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อพระเห็นไหมครับองค์นี้ผมทำคลิปเลยแล้วนะฮะมีแร่ทองคำบริสุทธิ์ด้วยนะองค์นี้เนี่ยเนื้อการกระเทาะเห็นไหมครับกับการกัดเทาะของพระนะครับไม่ผ่านการล้างนะองค์นี้ไม่ได้ผ่านการล้างอันนี้ด้านหน้าดูด้านหน้านะครับพิมพ์เส้นได้นะครับดูขอบแม่พิมพ์ดิดูซุ้มดิเห็นไหมฮะมีเนื้อหมุดเงินหมุดทองเห็นไหมไอ้เป็นเนื้อมุกไข่มุกเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวให้ซูมให้ดูก่อนนี่นี่พวกเนี้ยเนี่ยไข่มุกนะครับเห็นไหมตรงซุ้มถ้าจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วซุ้มอ่ะนะครับเนื้อเกินนะครับตอนขณะที่ยกออกแม่พิมพ์นะครับเนี่ยคือของแม่พิมพ์จะปิ้นขึ้นมาเห็นไหมครับดูฟ้าขึ้นเต็มสิสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้ลักษณะดูง่ายนะครับดูง่ายสบายตานะครับลักษณะดูง่ายสบายตามากองค์นี้ผมก็ต้องจับระวังแบบระวังสุดๆนะเพราะว่าครัวร่วงองค์นี้เปิดไว้ที่ร้านเดียวนะครับร้าน3นะครับเปิดไว้ที่ 1.3 ล้านบาทนะครับนี่ดูขอบข้างนะครับเนี่ยขอบข้างนะดูง่ายมากนะครับนี่มีการมีคราบขี้ขุกคราบขี้เบ้าพวกนี้เห็นไหมผมพยายามทำให้นิ่งที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านดูคลิปผมได้นะครับดูในรายละเอียดของเจาะลึกด้วยกล้องรายละเอียดสูงนะครับที่ผมทำไว้นะฮะเนี่ยดูการกระเทาะนะครับผ้าบ้านแต่ราคาหลักเซียนกิ้วกิ้วนี่ดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมเชื่อดูตรงนี้นะเห็นไหมครับฐานรองรางน้ำนะครับที่มีความสวยงามอีกองค์เดี๋ยวผมให้ดูแบบความละเอียดนะครับเห็นไหมครับเป็นชั้นๆนะฮะเป็นชั้นๆไม่ใช่ชั้นเดียวนะครับผงปลากระเบนไม่ได้ล้างนะองค์นี้เนี่ยดูคาบปลากระเบนเห็นไหมคาบหางปลากระเบนนะครับเขาเรียกกันยังไงไม่รู้ใครเคยไปบ้างใครเห็นหางปลากระเบนบ้างนะครับองค์นี้มีให้เห็นนะองค์นี้เห็นไหมครับฟองเต้าหู้ท่านเคยกินเต้าหู้ไหมตามท้องตลาดอ่ะจะมีฟองเต้าหู้อยู่นะครับนี่เห็นไหมฟองเต้าหู้จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวดูด้านหลังต่อนะด้านหลังบ่งบอกถึงอายุของพระหรือความเก่าแก่ของพระก็คือดูด้านหลังนะครับด้านหน้านี่ก็คือผงพุทธคุณอะไรต่างๆนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเคยเห็นพวกฟองน้ำถูกแสงแดดแล้วก็ประหยัดไปนะครับนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้การกัดกร่อนการกระเทาะนะครับนี่ด้านหลังเขานะครับเปิดไม่แพงนะครับวงนี้สมเด็จพิมพ์ชินได้นะครับ 1.3 ล้านบาทนะครับ 1.3 ล้านบาทเท่านั้นตอนรับปีใหม่ใครจะเอาบ้างพี่พักคณะเอาไหมฮะพี่เจมพี่ใหม่ไอ้ขำๆนะครับ DY นะขอบคุณมากที่ชมกันนะครับ53ท่านนะครับก็ดีใจนะครับที่
มีคนมากดหัวใจให้ด้วย156 56โอ้โหไม่ได้กดเองนะกดให้หน่อยแล้วกันเออบินเส้นได้นะครับองค์นี้สวยงามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพิมพ์เส้นได้ดูเขาจะตัดขึ้นมาถึงนี่เลยนะนะครับอันนี้คือสมเด็จบางขุนพรมนะครับกูวัดใหม่อมตะรสนะครับนี่ขอบข้างผมพยายามทำให้มือสั่นนะนี่ช้าๆนะช้าเห็นไหมครับมันไม่ได้เรียบนะครับนี่ดูฟองเต้าหู้นะครับเห็นไหมสีผิวเดิมๆนะครับเอาให้ดูแบบไม่ได้ปรับแต่งสีผิวนะครับของผ้านะครับเนี่ยให้ดูแบบง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับตาด้วงนะครับตาด้วงก็คือกฎหมายตาสามดวงสมัยก่อนใช่ไหมครับถ้าใครเรียนกฎหมายตาสามดวงตอนที่ยกเลิกทาสอ่ะสมัยรัชกาลที่5ใครเรียนวิชานี้บ้างกฎหมายตาสำรวงอ่ะ low radical นะครับ low radical ไม่ใช่ free radical นะ free radical นี่คือมนุษย์สัตว์เป็นสัตว์สังคมแล้วนะครับ free radical common low นะครับโอเคนะครับกฎหมายตาสำรวงสมัยก่อนนะครับเกิดการที่เลิกทาสนะครับนี่ดูโอ้เหมือนไส้เดือนวิ่งเลยเนี่ยดูสิคว้าดูกันชัดๆนะครับเนื้อมันปิ้นเนื้อเกินขึ้นมาเห็นไหมครับของแม่พิมพ์นะครับอันนี้คือลักษณะของบางขุนพรมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับขอบนะนี่ผมพยายามรักษาเนื้อผ้าให้สวยงามที่สุดแบบคงสภาพเดิมขนาดถูกมือถูกเหงื่อผมยังเอามันวะก็เป็นวิทยาทานต่อไปแล้วกันนะครับนะครับก็พยายามนะครับพยายามท่านผู้รู้หลายๆคนเนี่ยเขาใส่ในกรอบนะเขาไม่ได้มาแบบแบบนี้หรอกเขาในใส่ขอพระเขากลัวร่วงแล้วราคาหายไปเลยนะเนี่ยถ้าหักสักนิดนึงนะครับมีการหลุดหักซ่อมนะครับนี่อ๋อโอเคครับแล้วก็อันนี้คือเนี่ยไหนล่ะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆก็จะชี้ให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับมันถูกการหลุดร่อนตามธรรมชาติเห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่เป็นการเคลือบหรือเป็นการเคี่ยวนะครับการรักษาเนื้อผ้าหรือคราบขี้กุอะไรพวกนี้นะครับของต้องหูที่สวยงามนะครับองค์นึงอันนี้คือเป็นพิมพ์ที่พี่ท่านนั้นขอมานะครับขอชมหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนั้นโอเคผมเอาชมให้ชมแล้วนะพี่กรีนพี่กรีนทรีนะครับ2065ยังอยู่ไหมนะครับผมให้ดูแบบอยู่ใจแล้วนะครับถ้าใครจะเอานะครับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่ 1.3 ล้านบาทนะครับสมเด็จบางขุนพรมกุวัดใหม่อมตะรสนะครับตีตาร่วงสีม่วงอย่างสวยงามนะครับอย่างสวยงามนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเดี๋ยวผมพาไปต่อองค์ต่อไปนะครับพี่พาไปดูพระเก่าก่อนนะครับพาไปดูพระเก่าอีกนะครับที่เป็นการสะสมของผู้หลักผู้ใหญ่อายุ80ปีแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้ดูไปแล้ว 4-5 องค์นะครับดูไปแล้ว 4-5 องค์นะครับอันเนี้ยเสียดายมากเลยผ่านการล้างเฉยเลยเนี่ยองค์เนี้ยสวยไหมสวยมากนะครับองค์นี้พิมพ์ทรงดาราเห็นไหมครับมีอาสนะมีเส้นสังคติไอเขาเรียกว่าเส้นอะไรนะอาสนะนะเส้นพระทิพย์ต้องดูแบบนี้อ่ะถึงจะมองเห็นนะครับนี่โผล่ขึ้นมาลางๆว่ามันผ่านการล้างนะครับสังคติชัดเจนเห็นไหมครับ
เนื้อตุ๊ดตับเป็นเนื้อพวกซุ้มคอนะครับนี่เห็นไหมนะครับออกขาวออกขาวน้ำนมไม่มอยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ผงพุทธคุณสีขาวนะครับผสมผสานเกี่ยวกับของแร่ซุ้มกอแร่เทานะครับพวกนี้มีแร่เหล็กไหลไพดำนะครับสามารถติดแม่เหล็กได้นะครับทำเราทดสอบทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูนะอดใจรอแป๊บนึงนะครับทั้งหมด84ท่านนะครับก็ดีใจนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันเด้ออย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับข้อหัวใจรอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมแกะขอแม่พิมพ์ก่อนนะครับแกะออกมาแล้วนะครับดีใจด้วยเห็นกันแบบชัดๆเห็นไหมฮะชัดไหมเมื่อกี้มันมีกรอบไงมันเลยดูไม่ชัดนะครับท่านใดที่ติดตามผมมาผมติดตามกับทุกคนนะครับเพื่อเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณที่กดใจให้กันนะครับเห็นไหมมีสารีริกธาตุอยู่ที่ข้อแขนนะครับร่องแขนจะลึกนะครับเส้นสังกติที่สวยงามนะครับเห็นใบหน้าอันนี้เส้นเกศานะครับน้อยองค์ที่จะเจอเส้นเกศานะครับนี่นะเกศจะบ่มหน่อยนึงแล้วก็ขึ้นมานะครับสารีริกธาตุนะเห็นไหมแร่ซุ้มกอนะครับเนี่ยขาวออกน้ำนมสะอาดแร่เหล็กไหลไพดำนะครับให้เราเห็นนะครับแบบชัดเจนเลยนะครับรูปลายเข็มก็มีเห็นไหมฮะเห็นรูปลายเข็มไหมเนี่ยรอยปีรอยแยกธรรมชาติของเขานะครับเนื้อสีขาวเป็นเนื้อที่ทํายากนะในการสมัยก่อนมันแกะปูนนะแกะปูนเปลือกหอยนะครับแกะไซส์จะเยอะนะครับเนี่ยผมสีดํานะครับรูปลายเข็มนะครับนี่นะครับสารีริกธาตุเนื้อซุ้มกอฮาลีลานะครับแร่เทานะครับแร่หยกก็มีนะครับแร่ดินเจ็ดโป่งนะครับให้เราเห็นนะครับในฐานชั้นนี้จะมีสังกติเช่นอาสนะนะครับเล็กน้อยนะครับเขาโครงนะครับโครงสร้างนะครับนี่เนี่ยจะมีเส้นอาสนะนะครับยาวเฟื้อยแล้วมาลงจุดที่จุดหัวเข่าฝั่งด้านนี้นะครับหรือแร่ซุ้มกอนะครับขอบตัดฐานสุดท้ายนะครับมีสาลีริกธาตุด้วยใสๆเห็นไหมใครเห็นบ้างนี่ดูอันนี้ขอบตัดตั้งตรงนะครับนี่เห็นไหมครับแร่พาลีลานี่ขอบตัดตั้งตรงนะครับชิดนะครับสวยงามนะครับองค์นี้อันนี้คือพิมพ์ทรงดาราหรือคือพิมพ์อะไรครับใครทราบบ้างใครทราบคอมเมนต์มาบอกหน่อยพิมพ์ดารานะองค์นี้เพียงแต่ว่าผ่านการล้างมาแค่นั้นเองนะครับล้างคราบรักออกนะครับอันนี้พิมพ์เสียดมนะครับพิมพ์เสียดมนะเขาเรียกพิมพ์เสียดมนะครับเขาเรียกกันนะครับองค์ดาราอีกองค์หนึ่งที่เราดูในหนังสือนะครับจะเป็นสีเนื้อขุ่นๆขาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบข้างกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบข้างกันบ้างอย่าเพิ่งไปไหนนะ91คนนี่วิธีการเคาะเอาข้ออย่างเงี้ยเขาใช้มือดีดตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะผุดออกมาเรื่อยๆเลยที่ไม่ต้องเอาอะไรแคะนะครับแต่ค่อยๆเบาๆทำๆไปเรื่อยๆนะครับเคาะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาให้เราเห็นขอบข้างได้ง่ายทักทายสวัสดีทั้ง96ท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขอบข้างให้ดูพิมพ์ทรงดาราตรงนี้นะครับออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วนะครับนี่ขอบข้างนะครับให้ดูยังไม่ใช้กล้องก่อนนะครับให้ดูแบบนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมดูการสัมผัสก็จะเชื่อชำสวยโอ้มีสารีริกธาตุอีกองค์นึงในตรงนี้อันนี้มองเห็นด้วยตาเปล่าก่อนนะครับมองเห็นตาเปล่าก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยใช้กล้อง
ซูมให้ดูก่อนอันนี้การหลุดร่อนตามธรรมชาตินะครับอ่ะเริ่มใช้กล้องหนูแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นหลุมเป็นบ่อเข้าไปข้างในนะครับทำให้เห็นคราบลักลาดำอยู่ข้างในนะครับอันนี้คือให้เราเห็นนี่สารีริกธาตุใสๆนะครับนี่ๆๆๆๆนี่เม็ดสีชมพูเนี่ยเห็นไหมครับเข้ามาเองของเขานะตอนแรกๆสองไม่ค่อยมีหรอกเราก็สวดมนต์ไหว้พระปกติของเรานะครับนั่งสมาธิของเราแล้วประมาณนั้นเขาก็จะมาเองนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะฮะตอนได้มาแรกๆนะครับไม่มีเลยนะครับนี่พวกแร่เทาพวกนี้ไม่มีนะครับเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆนะฮะดูไปเรื่อยๆนะครับความสวยงามขององค์พระองค์นี้ทั้งหมด106ขั้นนะครับเนี่ยไงสารีริกธาตุเห็นยังเห็นกันหรือยังเห็นกันไหมเนี่ยมันมาแบบฝังอยู่ข้างในนะไม่ได้เอาดูด้านข้างก่อนนะครับเป็นคล้ายๆเพชรเลยอ่ะโอ้สวยสวยมากนะครับสวยมากสวยมากนะครับสวยมากใครที่บอกว่าสวยกดมากดใจมาชอบกดไลค์ถูกใจกดเบิ้ล นี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่รูปลายเข็มเห็นไหมฮะรูปลายเข็มนะครับรูปลายเข็มสวยงามขอบคุณมากครับผมคุณนวัฒน์ท่านใดที่ติดตามผมมาผมติดตามกับทุกคนนะครับเพื่อเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกันและกันนะเพื่อแบ่งความปันความรู้เป็นวิทยาทานต่อไปนะครับสมบัติแบ่งกันชมนะครับตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ถูกต้องนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันไว้นะครับนี่เห็นไหมครับมันผุดออกจากมาข้างในนะอ่ะดูโดยรวมก่อนนะครับองค์นี้นะฮะโดยรวมนะครับโดยรวมเห็นไหมครับเป็นปิมทรงดาราของใครครับที่เราหลายคนที่ดูตามหนังสือก็ดีตาม YouTube ก็ดีนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ทรงดารานะครับผ่านการล้างคราบลักออกมานะครับพวกนั้นนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ใช่เราเป็นคนล้างคนที่เอาไปต้มน้ำร้อนหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับพระนะครับจะมีผลกับร่างกายตัวเองจำไว้ดีๆนะฮะ 1. จะปวดเมื่อยตามร่างกายบางคนเอาผ้าไปต้มเพื่อแยกออกจากกุนะครับทำให้ร่างกายนั้นเจ็บป่วยร้อนรนกระวนกระวายอยู่ประมาณถึง4เดือนถึง6เดือนนะครับกินข้าวนะเพื่อนๆร้อยท่าน ดีใจมากเลยนะเนี่ยอันนี้คือฝากไว้นะถ้าใครทำทารุณกับองค์พระพุทธคุณมหาศาลของสมเด็จจะเห็นผลทันตาใครที่เอาผ้าไปล้างหรือเอาไปต้มน้ำร้อนเพื่อจะออกจากกุพวกนี้ท่านเองนะครับจะปวดร้อนปวดทางร่างกายตัวเองมีคนหนึ่งที่เขาเคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวน้องผ่านองค์นี้ไปนะครับเอาองค์สุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วก็มาพูดคุยกันใหม่เนาะสมเด็จพระปิรันน้อยมากที่จะเจอนะครับสมเด็จพระปิรันนะครับเนี่ยสมเด็จพระปิรันจะเป็นลักษณะนี้สมเด็จพระปิรันจะเป็นลักษณะนี้นะครับสมเด็จพระปิรันจะเป็นลักษณะนี้นะปกโพเล็กน้อยนะครับนี่เดี๋ยวตามมีลุงปู่โต้ปกโพไหมไม่มีมันลุงปู่โต้ไม่ค่อยมีครับมีแต่สมเด็จโตนะครับมีแต่สมเด็จพุทธจารย์โตนะฮะนี่คือคราบขี้กุนะครับเห็นไหมฮะสมเด็จพระปิรันนะครับพระสุขสังฆราชไก่เถื่อนนะครับอาจารย์สมเด็จโตสร้างนี่ใช่ไหมตามตำรามีไหมฮะที่ไหนครับพระองค์นี้นะครับพระสมเด็จพระปิรันนะพี่ณพุทธภูมิวัดระฆังนะครับองค์นี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะ99ท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะ
เดี๋ยวผมแค่ให้ดูก่อนนะครับโอเคเพื่อให้ดูครับกูนะครับอันนี้สมเด็จพระพิรันนะครับเนี่ยการสร้างนะครับคล้ายๆอกคุดเสียนบาทนะครับเป็นปุกโพนะครับดูด้านข้างเขาซะก่อนสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้แต่ความจริงแล้วมันมีทั้งหนาและบาง จริงหรือเปล่าจริงไหมสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้ใครทองได้บ้างก่อนเนี่ย ผมทองไม่ได้นะ นี่ครับความสวยงามครับกิกุนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นคล้ายๆเกลือที่ตากแดดนะครับเกลือที่ต้มแล้วนะแล้วมาตากแดดอะไรประมาณนั้นอ่ะของขี้เกลือนะครับทางภาษาอันนี้เขาเรียกว่าแคลไซด์แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นการทับซ้อนรูปลายเข็มให้เราเห็นใช่ไหมครับรูปลายเข็มต้องมีนะครับหลังสมเด็จพระจารย์โตต้องมีท่านหลวงวิจารณ์เคยเขียนหนังสือไว้น่า700กว่านะครับ709ถ้าจำไม่ผิดนะ709เขียนไว้ว่าด้านหลังขององค์พระหนึ่งจะมีรอยหนอนด้นปูไต่รอยครูดบ้างบ้างสองบ้างสามบ้างนะครับแล้วก็ลายสังขยาเราจำได้ไหมจำพวกนี้ได้ไหมครับเออเรามาดูตรงนี้เนี่ยคราบพี่เกลือนะครับสมเด็จพระปิรันนะครับเล่นราคาสูงเหมือนกันนะครับองค์นี้สมเด็จพระปิรันนะดูขอบข้างนะครับสมเด็จดังนางหนาท่านว่าไว้ถูกต้อง เดี๋ยวองค์นี้เสร็จปั๊บอันนี้สมเด็จพระปิรันเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูนางหนาหน่อยนางหนานางเขาหนาแบบไหนเนี่ยนางหนาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับพิมพ์เขาโค้งพระกุนางพญาพิษณุโลกพิษชาพิเศษวัดพระศรีมหาธาตุพิษณุโลกนะครับให้ไว้นะครับนี่พุทธาพิเศษวัดนางพญาวัดพระศรีมหาธาตุนะครับวัดระฆังโกสิตารามนะครับนี่เอาให้ดูไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะซูมเอาก็ได้อ่ะก็รอดนึ่งหนุกในคล้ายสีพึ่งถูกต้องครับผมเอ๊ะทำไมมองไม่เห็นกล้องไม่โฟกัสให้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยอันนี้พระแท้นะครับองค์นี้ขอบคุณมากพี่นัทภูมิพี่พุทธภูมิพระรอดนุ่มหนึกในคล้ายสีพึ่งผมพุทธผมสุพรรณดินกลองต้องตาตึงซุ้มกอซึ้งแร่มะขามงามจับใจใช่ความหมายของแต่ละองค์พระนะครับความหมายของแต่ละองค์พระเนี่ยซึ่งมีบอกไว้อยู่แล้วนะครับเป็นความซึ้งความสวยยิ่งดูยิ่งไม่อยากวางยิ่งดูยิ่งเพลินยิ่งดูยิ่งมีความสุขทำให้จิตใจสงบไม่มีอคติไม่มีเขาเรียกว่าตัดไฟในใจตนน่ะพูดง่ายๆบางคนพูดไปปุ๊บขัดหู พูดไปปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่เว้ยอะไรประมาณนั้นเกิดความปฏิฆะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเราผ่อนคลายสบายนะครับจิตใจเราผ่อนคลายสบายนะครับโอเควันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข้าวนะครับอย่าลืมทานข้าวกันนะทุกคนอย่าลืมทานข้าวกันนะครับอย่าลืมทานข้าวกันนะวงนี้ผมไปที่3ร้านนะครับจะเอาแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับวงนี้นะพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมฐานแซมเนื้อตุ๊บตับ3ล้านเท่านั้นนะครับหรือติดต่อมาได้นะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับวงนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามผมติดตามกับทุกคนนะครับหลังจากลงไลฟ์วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีปีใหม่ต้อนรับปีใหม่กันนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองไหลมาเทมาทุกคนต้นหน้าหากดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ